กาะติดทุกขอบสนามเครียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจาแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันพฤหัสบดีที่16พฤศภาคม2567สนทนากับจาแชงดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผูฟังอีกครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำครับเวิร์นไวเว็บซุมซอกแซกดอทคอมนะครับ YouTube แล้วก็ a c e b o o k ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกาโดยประมาณนะครับบวกบ้างลบบ้างก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมๆกันสามารถเข้ารับฟังได้ครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งเป็นภาษาไทยเนี่ยแหละครับหรือจะพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็ฟังได้เช่นเดียวกันเมื่อเข้าฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยก็จะขอบพระคุณไปอย่างยิ่งครับหรือจะมีคอมเมนต์มีความเห็นต่างๆมาด้วย ก็จะขอบพระคุณเช่นเดียวกันครับก็ต้อนรับเข้าสู่วันพระศบดีที่16พฤษภาคม2561ครับซึ่งเป็นวันที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นวันเปิดเทอมแบบเต็มรูปแบบนะครับของฤดูการศึกษาใหม่นะครับหรือปีการศึกษาใหม่ซึ่งเราก็จะเริ่มกันตรงประมาณเดือนพฤษภาคมเมื่อวาน15พฤษภาคมนั้นก็มีการเปิดแบบชิมลางไปบ้างแล้วนะครับโรงเรียนจํานวนหนึ่งก็เปิดแต่วันนี้ครับ สิพฤษภาคมเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดแบบเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเชื่อได้ว่าเมื่อเช้านี้รถราคงจะติดขัดน่าดูเท่าที่จะแชงได้รับรายงานในช่วงใกล้ๆบ้านนะครับในย่านบางกะปิย่านนี้นะครับท่านผู้ฟังรามคำแหงนี่ก็ปรากฏว่าโอ้โหรถราติดกันน่าดูชมเพราะว่าก็มีโรงเรียนหลายๆแห่งในย่านนี้ครับวันนี้เป็นวันเปิดเทอมโดยเต็มรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังก็ขอต้อนรับเข้าสู่ การเปิดเทินใหม่การศึกษาใหม่เข้าไปสู่ความหวังใหม่นะครับของเรานะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้น้องๆทั้งหลายนะครับนักเรียนทั้งหลายโดยเฉพาะคนเด็กใหม่ๆก็จะเข้าสู่โรงเรียนกันในปีนี้นะครับใครที่อันนี้ตัวพอเรียนอนุบาลได้ก็จะเข้าอ,อนุบาลใครที่จบอนุบาลแล้วจะเข้าปฐมหนึ่งก็จะเข้ากันตามกฎตามเกณฑ์นะครับเราก็ต้อนรับคนที่สอบมอหนึ่งได้ก็จะเข้ามหนึ่งใครที่สอบม 5ได้นะครับจะจบม .4 ได้ก็จะเข้าม .4 กันก็ถือว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการศึกษาใหม่ของปีใหม่นะครับก็ขอต้อนรับน้องๆทุกๆท่านทุกๆคนขออวยพรให้นะครับประสบความสำเร็จในการเรียนการศึกษาครับอย่าลืมครับว่าอย่างไรเสียการศึกษาก็เป็นเรื่องสําคัญก็จะเป็นบันได ของชีวิตเราที่จะก้าวหน้าไปสู่อนาคตนะครับแล้วก็จะมีผลดีต่อประเทศชาติด้วยนะฮะถ้าเราเรียนเก่งๆเราเรียนดีๆเราสามารถนะครับทำให้เราเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศได้นะครับมีคุณค่าในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เถอะหรือจะเป็นทั่วๆไปเรื่องของอาชีวะเรื่องของการศ,าศารึกษาทั่วๆไปเรื่องของสังคมศาสตร์ขอให้เก่งจริงทําจริงในแต่ละเรื่องนะครับเราก็จะสามารถช่วยเหลือ ทั้งตัวเราเองให้มีงานทำนะครแล้วก็ช่วยเหลือนะครับประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ครับจ่าชัก็ขอต้อนรับลูกๆหลานๆทุกคนแล้วก็ขอนะครับฝากความหวังของประเทศชาติไว้กับลูกๆหลานๆด้วยครับเอาละครับเราก็มาสู่เรื่องราวของเราในวันนี้นะฮะก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอื่นๆเรื่องสงครามเรื่องดินฟ้าอากาศมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับไปดูเรื่องของเศรษฐกิจกัน วันนี้ราคาน้ำมันลดลงบ้างนิดหน่อยที่นิวยอร์กนะครับเออขึ้นสิครับกลับมาขึ้นนิดหน่อยประธานโทษนะครับเมื่อวานลดลงแต่วันนี้ขึ้นนิดหน่อย WTI ที่นิวยอร์กกับมาขึ้น6 1เซนครับตอนน่อ1นบาร์เรลก็ปิดที่78เหรียญ63เซนตนน์ต่อ1บาร์เรลนะครับในขณะที่ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนก็ขึ้นมา37เซนตนน์ต่อ1บาร์เรลก็ปิดที่82นหนเหรียญเ5เซนต์ต่อ1บาร์เรลนะครับวันนี้ขยับขึ้นเล็กน้อย หลังจากข้อมูลของคลังน้ํามันที่สหรัฐอเมริการะบุว่าน้ํามันดิบสํารองของสหรัฐนะครับลดลงเกินกว่าที่คาดหมายไว้ถึง2.5ล้านบาร์เรลคือคาดว่าจะลดสัก5แสนบาร์เรลนะครับในสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าลดไป2.5ล้านบาร์เรลก็แปลว่ามีการใช้น้ํามันมากขึ้นก็มีผลทําให้ราคาน้ํามันนั้นสูงขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าด้วยอะไรหลายอย่างก็ยังไม่สูงมากจนเกินไป ถ้าเราเทียบกับเมื่อวานที่ราคาน้ํามันลดลงที่จะแชงรายงานไปเนี่ยที่สหรัฐนั้นลดไปเหรียญกว่าที่อังกฤษก็เกือบเกือบเหรียญเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขึ้นกลับมาทุกที่สหรัฐเพียงแค่นะครับแค่61เซนแล้วที่ลอนดอนก็แค่37เซนก็ถือว่าขึ้นน้อยกว่าลดเมื่อวานเ,เมื่อวานนี้นะครับเรายังมีกําไรใน2วันนี้อยู่แต่ก็เรียนให้ทราบว่าวันนี้ราคาน้ํามันขึ้นครับส่วนที่ สหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นวันนี้ขึ้นกระฉูดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ปรากฏว่าดาวโจนนั้นบวกถึง350จุดครับปิดที่3 9 9 0 8จุด S&P บวก61จุดปิดที่5,308จุดเป็นสถิติใหม่อีกแล้วนะครับส่วน NASDAQ ก็บวก231จุดปิดที่16,742จจุดครับท่านผู้ฟังสาเหตุที่ทำให้วันนี้หุ้นกระฉูดขึ้นมานั้น ก็เป็นเรื่องที่เราเกินรายงาน,นตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าให้รอคอยตัวเลขสำคัญตัวเลขหนึ่งคือตัวเลขซ0ไพร์นะครับเป็นดัชนีราคาของผู้บริโภคครับท่านฟังถือว่าเป็นตัวเลขที่สำคัญที่จะมาชี้วัดเงินเฟ้อกันก่อนหน้านี้มีดัชนีราคาผู้ผลิตออกมาบ้างส่ออาการว่าทางด้านของผู้ผลิตต้องลงทุน เพิ่มขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในด้านของราคาของสินค้าในการผลิตด,ดูจะสูงขึ้นนะฮะก็เลยทําให้กังวลใจกันว่าเงินจะเฟอ้อหรือเปล่าสถานการณ์หลายอย่างมีแนวโน้มไปทางเงินเฟอ้อก็เป็นห่วงกันว่าถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดอเฟดก็คงจะไม่มีกําหนดการที่จะมาลดในเรื่องของดอกเบี้ยกันนะฮะเพราะคงจะต้องดอกเบี้ยวไว้ให้สูงๆเพื่อระงรับเงินเฟอ้อต่อไปแต่เมื่อวานนี้ก็อย่างที่กลาเปลี่ยนไปว่าทางด้านของเฟดเองก็ออกมาปลอบใจ ถึงแม้ว่าตัวเลขที่ออกมาก่อนรวมทั้งตัวเลขล่าสุดคือตัวเลขดัชนีผู้ผลิตมันจะช,ชี้ว่าเรื่องของเงินเฟอ้ออาจจะยังมีอยู่นะฮะแต่อยากให้รอวันนี้นรอวันนี้คือรอเมื่อวานนี้ครับท่านฟังเพื่อให้ดูตัวเลขที่สําคัญของเงินเฟอ้อคือ CPI นะฮะที่เขาเรียกกันว่า CPIConsumer Price Index นะฮะดัชนีราคาผู้บริโภคครับก็ปรากฏว่ากระทรวงแรงงาน,านแถลงออกมานะครับ ปรากฏว่า C.P.I. ของเดือนเมษายนนะครับโดยเฉพาะที่เขาเรียกกันว่า C.P.I. ทั่วไปคือเป็นหมวดคือยังรวมหมวดอาหารและหมวดพลังงานด้วยนะครับในภาษาฝรั่งเขาจะเรียกกันว่า Headline C.P.I. นะครับก็เป็นทั่วไปรวมอาหารรวมพลังงานปรากฏว่าเพิ่มขึ้น3.4เนะครับเมื่อเทียบเป็นรายปีนะฮะของเดือนเมษานฮะขึ้นเทียบกับทางด้านของ เดือนมีนาคมปลายปีเนี่ยเพิ่มมา3.4%สอนะฮะสอดคล้องกับตัวเลขตามความคาดหมายหรือความจรงิงต่ำกว่านิดหน่อยได้ซ้ำไปเพราะคาดหมายไว้3.5%ครับขึ้นมา3.4%่ต่ำกว่านิดหน่อยได้ซ้ำถือว่าดีนะครับในขณเดียวกันถ้าดูเป็นรายเดือนเทียบเป็นรายเดือนก็ขยับขึ้น0.3%จากเดือนมีนาคมนะฮะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้0.4%่เป็นเห็นไหมฮะต่ำกว่าทั้งตัวเมื่อกี้ก็ต่ำนะ แล้ตัวนี้ก็ยังต่ําอีกนะครับนะครโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมเนี่ยขยาย0.4%ด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเขาก็เลยประมาณการว่าเออเดือนนี้มันก็คงจะขึ้น0.4%อีกแต่ของจริงตัวเลขที่ออกมาเมื่อวานปรากฏว,ว่าเมษาสูงจากมีนาแค่0.3%ต่ำกว่าเพราะนันจากนี่ก็คือ CPI แบบทั้งหมดเลยนะโดยรวมเลยก็ไปดู CPI อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็น CPI ที่ไม่รวมอาหาร ไม่รวมพลังงานนะฮะเขาก็เรียกว่าเป็นคอ CPI คอ CPI นะฮะก็ปรากฏว่าเจ้าตัวนี้ปรับขึ้น3.6%ในเดือนเมษายนครับนะฮะเมื่อเทียบรายปีนะฮะก็น้อยกว่าตัวเลขที่คาดการไว้ของนักวิเคราะห์ว่า3.8%ดปดซ้วยซาำไปนะฮะเขาวิเคราะห์กันว่าจะขึ้น3.8%ไอ้นี่ขึ้น3.6%นะฮะแล้วถ้าไปเทียบเป็นของรายเดือนก็ปรับตัวขึ้น3.0.3% 0.73%ก็น้อยกว่า0.4%ที่คาดไว้เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเห็นว่าอะถ้าดูตัวเลขนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะเงินเฟอ้อมันก็ไม่ได้แรงอย่างที่น่ากลัวนี่นะในะภาพอื่นๆบอกว่ามันยังแรงอยู่หรือเปล่าแต่ตรงนี้มันดูเหมือนจะชะลอตัวนะฮะเป็นไปตามเป้าชะลอตัวลงมาเล็กน้อยได้ซ้ำนะฮะเป็นไปตามทิศทางนั้นเขาก็เลยเกิดความ ตลาดหุ้นก็เลยเกิดความยินดีปรีดานะฮะก็หันมาซื้อหุ้นกันยกใหญ่ราคาหุ้นก็เลยพุ่งขึ้นมานะครับเพราะว่าก็มีความหวังกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ The Fed ที่บอกว่าอาจจะชะลอไปนานจะไม่มีการลดดอกเบี้ยอีกยาวนานนะเนี่ยอาจจะกลับมาลดตามเป้าแล้วก็มองกันว่าเดือนกันยายนนียอาจจะมีการลดครั้งแรกอะไรทํานองนั้นนะฮะเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นเกินมา50%ละว่าอาจจะมีการลดในช่วงนั้น เลนี้เป็นต้นก็เลยทําให้หุ้นเมื่อวานนี้ขึ้นอย่างงดงามเลยทีเดียวนะครับท่านดูฟัง <c oughs> ก็ขออนุญาตอธิบายยาวหน่อยเพราะนี่เป็นตัวเลขสําคัญของสหรัฐอเมริกานะฮะแสดงให้เห็นว่าในเรื่องของเงินเฟ้อนะั้นเนี่ยเขาทําท่าจะเอาอยู่ได้จากกรณีนี้นะถ้าเป็นแบบนี้จริงๆโอกาสที่จะกลับมาลดดอกเบีย้ยที่หลายๆคนอยากให้ลดนั้น <c oughs> ก็น่าจะมีขางเป็นไปได้ครับเอาละครับก็แปลว่าน้ํามันลดหุ้นขึ้น เอ้หุ้นลดขึ้นอย่างกระชูดเลยแล้วไปดูทองคําเป็นอย่างไรทองคําที่ตลาดสหรัฐเมื่อเช้าก็กระชูดเช่นเดียวกันครับนะฮะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าความกดดนันเรื่องเงินเฟอ้อมันคลี่คลายอย่างนี้เนี่ยคนก็หันไปถือทองคํากันนะฮะว่าเดี๋ยวก็หุ้นก็จะมีราคาสูงเนี่ยก็แบ่งปันมาซื้อทองคํากันบ้างทองคําก็เลยเพิ่มขึ้นมา35เหรียญต่อ1ออน,นอรครับสามสิบเหรียญต่อ1นออน,นอเพิ่มเยอะเลยนะฮะ ็มาปิดที่2,394เหรียญ90เซนต์ต่อเรอ่อนนี่เป็นเรื่องของทองคำครับและก็เป็นบทสรุปนะฮะของข่าวเศรษฐกิจจากสหรัฐในเช้าวันนี้ว่าเมื่อวานมีข่าวค่อนข้างดีนะครับจากเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งดูเหมือนว่าถ้าเป็นไปตามนี้น่าจะส่งลงแล้วนะครับนน่าจะาส่งตัวลงแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจกันซึ่งเป็นข่าวดี ส่วนในเรื่องของสงครามไม่ค่อยมีอะไรนะครับอิสราเอลกับฮามาสยังไม่มีอะไรคืบหน้าข่าววันนี้เป็นการทบทวนข่าวเมื่อวานเกิดทั้งหมดนะฮะและส่วนทางด้านของรัสเซียกับยูเครนก็เช่นเดียวกันก็มีรายงานว่ารัสเซียนั้นบุกเข้าเมืองอะไรที่อยู่ใกล้ๆกับคาคีฟนั่นเนี่ยนะฮะก็ทา,ง,า,ง,างด้านของทางด้านยูเครนดูเหมือนจะต้องเสียเมืองนั้นแต่ได้แถลงการ์ว่าได้หลบไปหาที่ตั้งที่เหมาะสมอะไรทํานองนั้นนะฮะก็เป็น ข่าวการสูบชายแดนแต่คัะเดียวกันก็มีข่าวในลักษณะของภูมิรัศาสตรอย่างค่อนเป็นข่าวใหญ่หน่อยคือว่าท่านปูตินซึ่งเพิ่งได้รับตําแหน่งประธานาธิบดีก็ถือโอกาสเดินทางไปเยือนสีจิ้นผิงที่จีนครับก็คงจะได้รับการต้อนรับกันอย่างอุ่นอาฝาคลั่งอบอุนอ่นนละยาอบอุ่นนะครับและอาจจะคงจะคุยกันเรื่องแล้วก็น่าจะคุยเรื่องของสงครามกับยูเครนด้วยนะครับเป็นอย่างไรก็ติดตามกันต่อไปนะฮะ นั่นก็เป็นในเรื่องของอิสราเอลกับทางด้านของรัสเซียยูเครนซึ่งเป็นข่าวในวันนี้นะครับพอจะประมวลได้แต่ว่าข่าวใหญ่จริงๆทางด้านต่างประเทศขออนุญาตรายงานว่าเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุใหญ่ขึ้นในสโรวาเกียเมื่อนั้นนายกสโรวาเกียเนี่ยไปเยือนที่เมืองเมืองหนึ่งนะฮะซึ่งขาวแฉก็กเ,เมืองชื่อว่าแอลโลวาหรือไงเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับก็เป็นเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองหลวง นะของโุโรเก,กีเนี่ยไปประมาณสักเกือบเกือบจะ200กิโลเมตระไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ200กิโลเมตรกระหว่างที่ไปประชุมไปอะไรที่นั่นก็จะออกมาพบกับประชาชนก็มีคนเข้าไปยิงนะฮะไปสังรอบสังหารท่านเลยครับยิงกราดหลายนัดแล้วก็ถูกท่านด้วยถึงขนาดที่ว่าต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลและอาการยังโคม่าในขณะนี้ครับยังไม่รู้ว่าจะ บวกหรือลบว่าไม่ไมทราบว่าจะมีชีวิตยอยู่ได้หรือไม่แต่โคม่าละไปโรงพยาบาลทันละแล้วก็แพทย์กําลังดูอย่างสุด,สด,สดเต็มที่เลยในขณะเดียวกันก็จับตัวผู้ก่อเหตุได้ยังไม่ทราบสาเหตุของการที่บุกสังหารครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวช็อกโลกนำมากราบเรียนให้ทราบนะครับก็เอาใจช่วยขอให้ท่านโรเบิร์ตฟีโก้นะฮะท่านนายกของสโลวเนียสโลวเกียนั้นอย่าได้ มีอาการสุดหนักอะไรลงไปอีกครับเห็นบอกว่าตอนนี้50-50เลยค่อนข้างจะหนักมากทีเดียวและถ้าให้ฟื้นกลับมาได้โดยเร็วนะครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวใหญ่ของโลกครับวันนี้เอาละครับท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องอุณหภูมิขนนอยวันนี้ก็ยังคงนะฮะฝนยังมีทั่วไปนะฮะก็4 0สีบห้ตทั่วประเทศมีอย่างนั้นหมดความร้อนความอุ่นก็ยังคงมีอยู่ภาคเหนือบางจุดยัง41องศาเซนเซียสนะครับ อีสานดูจะ37องาศาเซนเซียสเบากว่าสูงสุดนะฮะภาคกลางก็ประมาณ39องาศาเซนเซียสูงสุดนะก็อุ่นๆอยู่เหมือนกันภาคตะว,วันออกนั้นประมาณ32องาศาเซนเซียสแต่มีคลื่น1เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน60%คลื่น1-2ถึงเมตรใต้ตะวันตกฝน40%คลื่น1ววนถึงเมตรนะครับกทมวันนี้ฝน40%นะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่37องาศาเซนเซียสสูงสุดในบางจุดครับ แต่ว่าพีอมวันนี้เทอร์ลวัดก็เราเองโดยกรมควบคุมมลพิษค่อนข้างจะเป็นสีส้มครับท่านผู้ฟังเกถึงสิจุดนั้นเป็นสีส้มเลยทีเดียวประมาณเกือบสิจุดเลยนะฮะก็ที่เหลือก็เป็นเหลืองไปส่วนใหญ่นะฮะถือว่าไม่ดีนักแต่ว่าก็มีเขียวมาแซมนิดหน่อยนแต่ว่าที่ต้องเตือนกันไว้ก็คือมีสีส้มเกือบสี่จุดสีเกือบสิบจุดครับกระจายกระจายกันอยู่ยันไปไหนมาไหนก็ควรจะป้องกันกันเมื่อไปดูการ สำรวจของ IQAir แจ้งผลมานะครับเว็บไซต์ชื่อดังของโรคก็บอกว่าวันนี้อันดับ1คือเมืองคินซาซาที่คองโกครับ246เป็นสีม่วงหนักเลยทีเดียวอันดับ2ระหอปากีสถาน205ก็สีม่วงแบบหนักเหมือนกันอันดับที่3ก็คือที่จาการ์ตาครับอินโดนีเซีย1 8 8เป็นสีแดงครับอันดับที่4เดลีอินเดีย170สีแดงนะครับ อันดับที่5กัมปาราที่อยู่กันด้น,นะครับ158าเป็นตัวเลขชี้วัดก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันเชียงใหม่วันนี้อยู่อันดับที่19ในเชิงลบของโลกแต่ก็ถือว่าดีครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยคือเป็น84เป็นสีเหลืองนะครับเชียงใหม่วันนี้อันดับที่19ของโลกเป็นสีเหลืองของกทมเราที่ดูรุนแรงหน่อยแล้วที่เราวัดกันเองเมื่อกี้แต่เอาก็จริงๆในทัศนะของไอคิวแอลเขาบอกว่าเราอยู่ยี่ห้าของโลกครับ เป็น77เป็นสีเหลืองว่างั้นกนะ็ถือว่าสอบผ่านก็อาจจะเป็นไปได้เพราะตัววัดของเขาจะส่วนใหญ่อยู่ในใจให่กลางกทมเท่าที่สังเกตนะถ้าว่าของเราเนี่ยวัดไปถึงปริมณฑลด้วยไงนั้นตัวเลขทางปริมณฑลก็จะหนักหน่อยแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาวัดในกทมซึ่งของเราวันนี้ก็ดูเหลืองเยอะเพราะฉะนั้นภาพรวมของกทมก็ออกมาเหลืองด้วยครับท่านฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของ ทางด้านเชียงใหม่กับกรุงเทพในวันนี้ในทัศนะของเรื่องนะครับอากาศเสียนะครับท่านฟังส่วนแชมป์โลกวันนี้ครับดีที่สุดก็คือมิวนิกอ่ามึนเช่นหรือมิวนิกที่เยอรมันนะครับรองลงมาก็คือคาบูที่อัฟกานิสถานครับท่านฟังครับนี่เป็นเรื่องราวทั่วๆไปนะครับที่เราอยากจะสรุปกันและสรุปกันมาทุกวันแต่วันนี้โคแถมท้ายข่าวเล็กๆซึงเป็นข่าวใหญ่ของระดับโลกของวงการฟุตบอลนะครับท่านฟัง นั่นก็คือการประชุมฟี a าคองเกรสครั้งที่74ในประเทศไทยเรานะครับเป็นเจ้าภาพประชุมย่อยกันมาสองสาวันแล้วแต่ประชุมใหญ่ก็คงจะเริ่มขึ้นไฮไลท์ก็จะอยู่ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เมื่อจะพิจารณาตัดสินว่าใครจะเป็นเจ้าภาพนะครับฟุตบอลโลกหญิงปี2500ปี2027ประทานโทษนะครับนั่นก็จะมาพูดกันนะครับส่วนในเรื่องของมคืนนี้ก็มีไฮไลท์คือมีการเลี้ยงรับรองนะครับ ที่เขาเรียกกันว่าการลาดินเนอร์ของรัฐบาลต่อบรรดาผู้เข้ามาประชุมครั้งนี้นะครับก็ไปจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับรท่านนายกเศรษฐานะฮะก็มาต้อนรับคุณจานนี่อินฟานดิโนประธานฟีฟ่าได้ดตนเองแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรียกว่าคนสำคัญของวงการฟุตบอลในระดับโลกทั้งต้นประธานยุโรปยูฟ่านะรประธานเอเชียใครต่อใครทั้ง6โซน พร้อมด้วยท่านนายกสมาคมท่านประธานสมาคมฟุตบอลกว่า200ประเทศก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะไปที่ตึกสันติไมตรีมีงานเลี้ยงกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวก่อนหน้านั้นกคุณจานีอินฟาดิโนก็ไปก่อนไปห้องรับรองของท่านนายกในห้องสีม่วงกันก่อนนะฮะแล้วก็ไปมีพิธีมอบอะไรตอ,อะไรกันแลกเปลี่ยนของที่ลึกกันเมื่อวานนี้ท่านนายกของเราก็ได้เสื้อฟีฟ่ามานะครับจารึกชื่อว่า เสถฐาไว้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังเป็นหมายเลข30ครับอันหมายถึงเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยท่านก็ได้เสื้อตัวนั้นมาแล้วท่านก็ในพิธีเปิดก็ลงมาทําพิธีกันนะครับที่ตึกสันติมัยตรีซึ่งเป็นที่เลี้ยงรับรองอันชื่อดังของรมเีลรัฐบ,บาลไทยอยู่แล้วนะครับมีความสวยงามมีความสง่างาม,ามแล้วก็เมื่อจัดอะไรตะะไรายการแสดงที่ยิ่งใหญ่มาด้วยก็ดูยิ่งใหญ่กันไปหมดนะครับมีทั้งการแสดงแบบไทย หลายเรื่องหลายราวรวมทั้งเรื่องของโขนหุน่นเรื่องของโขนซึ่งมาปิดท้ายเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องรามเกียรติ์อยู่แล้วแล้วก็ยังมีการแสดงหุน่นนะฮะแสดงหุ่นของโจหลุย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นหุน่นละครเล็กที่ชื่อดังมากใครๆก็ชื่นชอบกันมีตัวละครนะครับที่เป็นรามเกียรตินั่นแหละแต่ว่าเ็าจะไปเล่นเป็น,เป,นเป็นหุ่นนะครับเป็นยักษ์เป็นลิงไปเล่นกับทางด้านของแขกเรือทุกคนก็ชื่นชมกันเมื่อคืนนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากครับ และแน่นอนครับนอกจากทางด้านของท่านทางรัฐบาลทางด้านนายกซึ่งท่านก็บอกนะว่าท่านเป็นนักฟุตบอลนะทุกวันนี้ก็อยากเล่นฟุตบอลท่านเป็นทีมกิติมัสักนะฮะของสยามกีฬาสยามกีฬาไรวันเนี่ยเขามีทีมฟุตบอลกิติมัดักเล่นกันในระดับ VIP กับทีมทั้นทีมนี้ท่านนายกก่อนเป็นนายกเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งของทีมนี้นะครับท่านฟังท่านก็ถึงได้คุยเมื่อคืนกับทางด้านของบรรดาสมาชิกฟี ف าทั้งหลายว่า ท่านเ,นเป็นนักฟุตบอลชื่นชมฟุตบอลดีใจขอบคุณที่ฟีฟ่าเลือกมาจัดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ามาสนับสบระเทศไทยท่านก็หวังว่าฟุตบอลไทยเราก็จะเจริญรงคืบหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนทางด้านฟีฟ่าก็ขอบคุณที่ประเทศไทยจัดงานได้ดีจัดงานได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ชื่นชมนะฮะแล้วอีกผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งอีกคนหนึ่งก็คือมาดามแป้งซึ่งเมื่อคือนก็แต่งตัวสวยงามทีเดียวยืนเคียงข้างท่านนายก ต้อนรับแขกเหลือทั้งหลายอย่างสวยงามก็ถือว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีงามนะครับของการประชุมฟีฟ่าคอนเกรสครั้งที่74ครับซึ่งไทยเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ขันอาสาเป็นเจ้าภาพแล้วดูจากพิธีการเมื่อคือนนี้ก็ถือว่าจัดได้ดีไม่ขายหน้าใครๆแน่นอนครับอาจจะดีที่สุดเท่าที่มีเคยจัดมาด้วยซ้ำไปกระม,งรระมะังการประชุมใหญ่ต่อไปจะไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิจนะครับท่านผู้ฟังครับ ส่วนท่านนายกเห็นบอกว่าเมื่อคืนพอเรียกว่าเลี้ยงจัดงานนี้เสร็จเนี่ยประมาณ4ี่ห้าทุ่มท่านก็ไปประชุมต่างประเทศเลยนะฮะตามคณะไปเยือนไปยุโรปอ่ะไปฝรั่งเศสไปโน่ปปนเปนี่อีกหลายประเทศก็ถือว่าทํางานกันพอสมควรเลยทีเดียวก็ปรบมือให้ทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะมาดามแป้งซึ่งโชว์บทบาทได้ดีตั้งแต่เห็นแต่วันแรกๆแล้วก็ขอชื่นชมวันาจีนีอีกครั้งหนึ่งครับครับนี่คือเรื่องราวในเบรกแรกของเรา ก็ยาวนิดหนึ่งเพราะเรามาปิดท้ายกันด้วยฟี a าของเกรสนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าอดชื่นชมไม่ได้ก็เลยต้องนํามาชื่นชมกันเอาละครับขอยอนุญาตหยุดพักนิดหนึ่งครับก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องราวอื่นต่อไปอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่2นะครับสนทนากับจา่าแขงวันพฤหสบดีที่16พฤษภาคม2567ิครับท่านผู้ฟังเราก็มา ดูกันถึงเรื่องราวของกอล์ฟกันเลยนะครับมาว่ากันเรื่องของกอล์ฟอย่างที่ได้กลับเลียนไว้ว่าในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์าความมันของกอล์ฟทีเดียวแม้จะมีแค่2รายการคือของฝ่ายหญิง pga หนึ่งรายการแล้วก็ของฝ่ายชายก็จะมี pga ที่สหรัฐนรายการแต่ว่าของสหรัฐนั้นเป็นเมเจอร์ครับอย่างที่เมื่อวานเรียนแล้วก็เป็นรายการเมเจอร์ที่2แห่งปีนี้นะครับนั่นก็คือ pga championship ครับก็จะแข่งกันที่ เคนทักกี้ Kentucky นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะเริ่มแข่งขันกันตั้งแต่คืนวันนี้ละนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารา,ายละอียดต่างๆของของอารายการนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็รายการ พีเจเอชไมชิปขออนุญาตเอ่อยก่อนการร้กัดน,นะครับเพราะว่าเป็นรายการถ้าโดยเทียบศักดิ์ศรีก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่กว่ารายการหญิงเราก็เลยต้องเอารายการนี้มาขึ้นก่อนนะครับสุดยอดฝีมือของโลกก็จะไปรายการนี้กันเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังและการเล่นในค่ำคืนวันนี้ก็คงจะเริ่มขึ้นนะครับและหลังเวลาของที่เคทนก,กี้ก็จะเร็วกว่าเวลาที่บ้านเราก็11ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาบ้านเราเร็วกว่าเขา11ชั่วโมง เพราะฉะนั้นการเล่นการอะไรต่างๆเนี่ยก็แปลว่าจะเล่นกันในหัวข้ามวันนี้แหละนะฮะอย่างทางด้านของการปล่อยตัวกลุ่มแรกเขาบอกว่าจะปล่อยตัวตอนเช้านะฮะที่เคียทากีนะ,ะเป็นเวลาประมาณ6กโมงเสร็จๆนั่นก็จ้องเป็นเวลา5้าโมงนะครับโดยบ้านเราโดยประมาณน,นะฮะพอเขาเอิดอะไรขึ้นมาก็จะต้องเราก็เร็วกว่า11ชั่วโมงเนี่ก็เป็น5้าโมงบ้านเรา ฉะนั้นวันนี้หลายๆคนนะครับที่จะได้ดูการเล่นของคนดังๆด,ด,ดังกล่าวนะครับก็ามาติดตามดูชมกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรคนดังที่มาเมื่อวานนี้ได้กลาบเรียนแล้วว่าเนื่องจากเป็นรายการใหญ่นะครับเป็นรายการทางด้านของ PGA championship ซึ่งเป็นเมเจอร์ที่2คนที่มาก็ต้องถือว่าเป็นหัวกะทิมีกฎมีเกณฑ์ผ่านการคัดเลือกตามกฎตาม,กตามกเกณฑ์ของเขาเข้ามา ฉะนั้นอันดับเรียกว,ว่าไม่ต้องพูดถึงอนะนดับโลกนี่มากันเกือบหมดเลยนะครับและทางด้านของสกอตตี้เชฟเฟอร์มือหนึ่งของโลกก็มานะครับลอรีแม mm ็กกินรอยมือสองของโลกก็มาสองคนนี้เพิ่งจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวเกิดขึ้นบาดหมาดแต่ว่าก็มาทั้งคู่เรื่องของสกอตตี้เชฟเฟอร์เราทราบแล้วว่าเขาจะคลอดนะฮะมี mm hmm. ภรรยาเขาจะคลอดแล้วก็จะคลอดตั้งแต่มาสเตอร์เยในสุดก็ได้คลอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้ได้บุตรคนแรกครับได้ทายาทคนแรกเป็นชายเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าคราวนี้มาแข่งด้วยความสบายใจอยู่กับภรรยาให้กําลังใจตลอดระหว่างที่เธอคลอดนะครับแล้วเมื่อได้เป็นลูกชายขึ้นมาก็ดียินดีปรีดานะแล้วก็ตอนนี้ก็ให้แม,แม่บ้านหรือภรรยาอยู่กับลูกต่อไปตัวเองก็เดินทางมาที่เคียตากี้ด้วยความสบายใจเพื่อที่จะลงแข่งในรายการพิเศษอรรายการนี้ ในฐานะมือหนึ่งของโลกนะครับในขณะเดียวกันรอรีแมากินรอยมือสองของโลกก็มีปัญหาก็มีเรื่องที่ข่าวเกี่ยวกับครอบครัวเหมือนกันแต่มีเรื่องในเชิงที่เป็นปัญหาเมื่อกี้เป็นเรื่องของความสุขนะฮะแต่นาสกอตตี้เชฟเฟอร์ได้มีความสุขมีทายาทมีอะไรอะไรแล้วก็ลเลือกรุนกันทีเมื่อไรจะคลอดลเมื่อไว่าคลอดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นชายแข็งแรงน่ารักแต่ว่ารอรีแม็กกินรอยฟ้องหย่ากันครับกับภรรยาเพิ่งฟ้องหย่ากัน เขาบอกเขาฟ้องด้วยเนะื่เหมือนจะรอรีนเมื่อกี้เราจะควรฟ้องหย่าพอฟ้องเสร็จปังยื่นเรื่องให้ศาลนะฮะก็เป็นหน้าที่ของศาลแล้วอลอรีแล้วกินลอยก็เดินมาเดินทางมาเล่น,นรายการนี้เลยแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการที่เขามีเรื่องมีราวเกี่ยวกับการที่ฟ้องหย่าภรรยาที่อยู่กันมาเป็น10ปีเนี่ยนะก็คงจะไม่มีผลต่อการเล่น่ะไม่มีผลต่อการกหลังใจเขาก็พร้อมที่จะสู้นี่ก็เป็นข่าวเล็กๆ,ๆน้อยๆที่นํามาฝากเกี่ยวกับผู้เล่นสองคนซึ่งเป็นคนดัง ทั้งคู่เนี่ยนะครับก็มีปัญหาในเรื่องอครอบครัวมีข่าวที่เกี่ยวกับครอบครัวของทั้งสองคนนี้ในโคลร,รููแบบก็นํามาฝากกันนอกนั้นมากันเพียบนะครับบูเครปก้าก็มาด้วยนะครับคนนี้ก็เป็นตัวแทนของฝ่ายลิฟกอปซานเดอร์ชอฟเฟรมาขอร,มอรอีมอริมอริวัาว่ามาจอนราม,มานี่ก็ทางฝ่ายของลิฟกอปเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีแม็คโครมามีลูดฟ,ฟิกแอรเบิร์ก ใบสันเดชมบัวอะไรต่างๆมาก,กันพับมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ติดตามรายการนี้ซึ่งการถ่ายทอดสดเนี่ยน่าจะถ่ายโดยช่องของ s p o r t ต v นะเพราะจะแช่งดูในโปรแกรมของที่ทางด้านทางช่องป่ผยแพร่มาทางชานลก๊อฟชานัลต่างๆเดี๋ยวก f อฟชานัลจะไปถ่ายรายการหญิงของเราเพราะฉะนั้นมองไม่เห็นว่าจะมีรายการนี้ ในช่องรายการปกติแต่ว่าโดยประเพณีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังโดยประเพณีที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็จะปรากฏว่าในเรื่องของออในเรื่องของการถ่ายทอดกอล์ฟรายการเมเจอร์เนี่ยมันจะถ่ายโดยช่องที่เราเรียกกันว่าช่องเกาหลีนะสปอร์ตทีซึ่งอยู่ไปทางปลายปลายของทูวิชั่นเน่ยเพราะฉะนั้นจะแฉ่งก็ไม่ได้ค้นหาเรื่องนี้มาไม่ทราบว่า เขาคงบอกเวลาไว้ในนั้นเหมือนกันลองดูกันครับว่าคืนนี้จะมีสปอร์ตทีวีช่องหหรือช่อง2ถ่ายทอดอันนี้จาแฉงนคิดว่าน่าจะมีนะครับถ้าไม่มีก็ขออภัยด้วยแต่ลองลุ้นกันดูนะครับเราคงจะได้ดูผ่านทางนั้นพอดูทางสายของชาแนลคอฟชาแนลแล้วไม่เห็นบอกในเรื่องนี้แต่ประการใดก็เตรียมตัวไปดูกันสปอร์ตทีวีนะครับยันนี้คือรายการที่1 p g a ชแชมเปี้ยนชิพซึ่งอยากจะเชิญชวนเพราะสุดยอดคนดังมาแข่งกันอย่างมากมายครับท่านผู้ชมครับ ส่วนรายการกอล์ฟที่เราจะต้องติดตามกันอย่างแน่นอนนั้นก็เห็นจะเป็นรายการของฝ่ายหญิงนี่แหละครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นรายการ n p p a a นะครับในรายการที่เรียกุรามิซูโฮอเมริกาโซเพนซึ่งเมื่อวานเราให้รายละเอียดกันไปครบถ้วนแล้วก็ยืนยันได้ว่ารายการนี้นี่ยนะครับท่านผู้ฟังจะมีการถ่ายทอดนแนา่นอนนะครับท่านผู้ฟังทางกอล์ฟ h ช n แนลห้องช่อง676ครับมีตั้งแต่ตีสอตี 2, 5, ในสัปดาห์นี้ถ่ายตีสองตีห้าทั้ง4วันเลยคืนนี้ตีสองตีห้าพรุ่งนี้ก็ตีสองตีห้านะฮะไปวันเสาร์ก็ตีสองตีห้าวันอาทิตย์ก็ตีสองตีห้าจนกระทึงเช้าว,วันจันทร์ัานมาดูมารุนนะครับซึ่งก็จะมีสาวไทยของเราไปแข่งในรายการนี้เนี่ย11คน11อย่างที่เราบอกเมื่อวานนี้นะครับเอเอไปกันถึง11คนเลยทีเดียวครับการออกหรือการที่จะร่วมเชียร์กันนั้นก็เช่นเดียวกันครับเนื่องจากเล่นกันที่นิวเจอร์ซีย์สนามนี้เนี่ย เล่นไปก็จะมองเห็นเทพีเสรีภาพไปในบางครั้งนะฮะก็ถือว่าเรียกว่าอยู่ตรงข้ามกับนิวยอร์กเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระสนามที่เราคุ้นเคยนะค,คนที่จะออกคนแรกของก็จะปล่อยตัวเวลา18นาฬิกาบ้านเรานะออนะ18นาฬิกาคือ7จ็โมงเช้าที่โน่นก็คือ18นาฬิกาบ้านเรานะก็่ําคืนวันนี้18บนาฬิกากลุ่มแรกเนี่ยถือว่าดังเหมือนกันนะก็จะมีคนดังๆหลายคนนะครับเช่นโอลิเวียโควาน คาริสเดวิดสันนะครับอิสราเวลเฟียโนโอะไรเหล่านี้ครับก็จะออกมาในกลุ่มแรกๆในตอน7จ็ดโมงเช้าและมีทั้งยูริวมีทั้งบีเทนีลินซิคอมมีทั้งเอสเธอร์เฮเซลิสเขาจากเยอรมันเล่นมาอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะในช่ชวงเช้าๆเนี่ยจะมีคนดังหลายคนเลยพวกเ,เวลาถัดไปกลุ่มถัดมาเนี่ยซึ่งก็จะออกเวลา18นาฬิกา1บนาทีบ้านเราเย็นนี้เนี่ยจะมีทั้งด้านของอดิติอาชกหรืออดิติอาโศกจากอินเดีย ฟรีดาคินฮุนจากสวีเดนนะฮะเจนนิเฟอร์คับโชจากซารัฐเนี่ยออกหวัวค่มหมดเลยละครับรวมทั้งสาวไทยเราอีกคนหนึ่งโมริยาจุธานุการก็จะออก18นาฬิกา1น,า,า,นา,าทีหรือหวัวหัวค่ำเหมือนกันมากับเอเลอิอวิ่งนะฮะของสหรัฐอเมริากาก็ถือว่าตั้งแต่หวัวค่ำก็จะมีคนดังๆเนี่ยออกมามา,มากมายแล้วนะครับสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าเราไปดูต่อไปเราก็จะพบว่า สาวสาวสาวระดับโลกที่จะออกหัวค่ำนั้นก็จะมีทั้งอย่างแกลี่โลเปสนะครับจากเอ่อเม็กซิโกนี่ก็18น,นาฬกานาทีะฮะชาลีฮาร18นาฬิกา44นาทีตามเวลาบ้านเราออกมากับีิวนาแมกไวด์ด้วยนะครับท่านผู้ฟังแล้วเสร็จแล้วก็จะมีคู่สำคัญที่จะออกกันในช่วงเวลา18นาฬิกา4นาทีซึ่งถ้าเทียบแล้วคงยังไม่ได้ดูถ่ายทอดเพราะถ่ายทอดมาตี2 แต่คู่นี้มีตั้งแต่6โมงเย็น44นาทีเกือบจะ7จ็ดโมงแล้วเกือบจะทุ่มหนึ่งละสิบแปนาฬิกาสีนาทีใครบ้างครับที่ออกมามีอายากะฟูรุเอะจากญี่ปุ่นนะคุ้นชื่อใช่ไหมครับคนนี้ก็เรียกว่าติดตามรุ่นเธอมาตลอดมีคนนี้ต้องบอกว่าสุดยอดแห่งการคุ้นชื่อเลยเนลลี่คอร์อด้าครับอยู่ในกลนนี้กลุ่มนี้นะออกมาด้วยคนหนึ่งนะฮะเวลา18บแนากาสีนทีหมายเลขหของโลกครับเนลลี่คอด้า แล้วก็คนนี้ครับท่านผู้ฟังอัธยาทิติกุลครับมาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย18นาฬกา44นาทีเป็นกลุ่มเอกนะฮะโอ้เสียดายว่ามาออกเช้า้ม,ามันก็เลยอาจจะทีวีกล้งองทีวีก็เราคงจะไม่ได้จับกันนะฮะไม่ไม่อย่างนั้นแล้วก็ได้ดูกันเพลินแน่แต่มีอายกะฟูรุเอะเนลี่คอร์ด้า,ดดาและอัธยาทิติกุลครับออกมาเวลา18นากา44นาทีหัวค่ำ ก็คงต้องมารุ้นกันทางลีดเดอร์บอร์ดะว่าทางด้านของสาวไทยเรานะครับน้องชินโนของเราจะเล่นเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นคนดังคนหนึ่งที่จะออกภาคเช้าครับนอกจากนั้นก็ยังมีชื่อของสียู่ลินออกเช้าเช18นาก55นาทีลิเดียโคก็18นาฬิกา55นาทีเหมือนกันน่าจะออกว่ากลุ่มเดียวกันด้วยโรสแชงนี่แหละครับแชมป์เก่าก็18นากา50นาทีก็ออกหัวข้ามเหมือนกัน รวมทั้งมีทั้งไฮชินชอยออกมา19นาฬิกาเสร็จนิดหนึ่งแล้วทถานี้ก็จะมีเอริยาจุดานุกาด้วยเอริยาจุดธนุการนี่ออกมา19นาฬิกา6นาทีครับกลุ่มเดียวกับไฮชินชอยเลยแล้วก็กลุ่มเดียวกับทางด้านของคาเบียรารัฟเฟลจากออสเตรเลียนะครับมาจะเรียกว่าไฮชินชอยกับเอริยาจะเดินมาคู่กันในเวลา19นาฬิกาเสร็จๆเล็กน้อยนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือภาคเช้าแล้วก็จะเห็นว่าก็จะมี คายต่ใครออกมาหลายคนครับสาวไทยที่จะออกภาคเช้ายังมีชนนิตีสุวรรณแสนนะครับออกมา,เ,าเป็นเวลาก็สองทุ่มสิบเนาทีนะฮะแล้วก็มีจารีบุญจันทร์ก็ออกมาประมาณาไม่ใช่สิหนึ่งทุ่มสิบเจ็นาทีชนนิตีนะหนึ่งทุ่มสิบเจ็นาทีจารีบุญจันทร์ก็หนึ่งทุ่มสามสิบเก้านาทีส่วนทิดาภาส่วนปุระจะออกมาเป็นเรียกว่าหลังเที่ยง เก,เกือบเที่ยงคืนเลยยี่สานาฬิกาแปลว่าภาคบ่ายแล้วหลังจากนั้นสาวไทยเราก็จะไปออกตอนดึกๆก,กันเยอะประวริษายกทวนก็ยี่สานาฬิกาเสร็จวิชนีมีชัยก็ยี่สานาฬิกาเสร็จอภิชยายุบบนก็ยี่สามนาฬิกาเสร็จนะครับปาจารีนั้นเนี่ยมาประมาณเที่ยงคืนเส,เสร็จเลยส่วนแพตตี้จะออกเป็นสาวไทยสุดท้ายของเราออกมากับเมกาลคางออกมากับคาร์ตตาซิกันดาเวลาเที่ยงคืน22นาทีครับ ผ่านเที่ยงคืนไปยีบสองนาทีแพตตี้ก็จึงจะออกนั่นก็คือโปรแกรมของสาวไทยเราที่จะออกในคืนนี้ครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราก็จะได้ลุ้นได้เชียร์อัธยาทิเดกุลผ่านนะครับทางด้านของเว็บไซต์เนี่ยคงไม่ได้ดูละเพราะทีวีมาตีสองแต่ว่าอัธยาเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับนิติคอร์ด้าอยู่กลุ่มเดียวกับอายากะฟูรุเอะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาใจช่วยให้เต็มที่หน่อยนะครับก็ลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง 18นาฬิกา4บ่นาทีนะครับแล้วตอนนั้นก็จะมีสาวไทยหัวค่ำอีกหลายคนอย่างที่เรียนแล้วเอริยาจุทานุการ19นาฬิกากว่ากว่านะครับเชเนตตีก็19นาฬิกากว่ากว่าแล้วก็ทางด้านของจารวีก็ยัง19นาฬิกาเสร็จเสร็จธดาภาก็หลังจากนั้นค่อยไปดึกกันละพอไปที่ดาภาก็23่สิบสามละพอไปจัสมินก็23าแล้วไงแล้วตอนนั้นก็จะเป็นปอิสาก็ ยี่สามนาฬิกาสเสร็จก็ไปว่ากันตอนดึกๆครับยกเว้นแพตตี้อีกคนหนึ่งที่เราจะต้องลุ้นกันตอนดึกๆเลยนะครับในตอนประมาณสักเที่ยงคืนยี่สองนาทีนะครับส่วนคนดังอื่นๆที่ออกดึกๆก็จะมีหลายคนนะอย่างถึงด้านของออลูนิงหยินเนี่ยจากจีนนี่ก็ออกยี่สามนาฬิกาสเสร็จนะครับมาจ้าสตาร์กก็ออกยี่สามนาฬิกาสเสร็จนะฮะนาซาทาโอกะนี่ออกเที่ยงคืนเลยครับอวากคาบุกเอ็มเพรสเด้นนะฮะ ประมาณเที่ยงคืนบ้านเราจินยังโคก็เที่ยงคืนบ้านเรานะฮะมินจีลีก็เที่ยงคืนเสด็จบ้านเราสเลนบุทียโนนก็ประมาณเที่ยงคืนเสด็จบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นดึกๆก,ก็ยังมีคนดังมาให้เราลุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็คงจะได้ดูพวกดังๆเหล่านั้นนะครับกันพอสมควรเลยทีเดียวนะเอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือโปรแกร,รมของสาวไทยของเราที่จะลงทำศึกในวันนี้นะครับ มันก็ติดตามให้กำลังใจกันจากช่องที่เมื่อกี้จาแชงเรียนแล้ว676 t ็ u หก i ูวิชนตีสองตีถ่ายทอดสดแต่ก่อนหน้านั้นอย่าลืมลุ้นลีดเดอร์บอร์ดครับเพราะสาวไทยของเราหลายคนจะออกช่วงหัวค่ำเนี่ยที่เี่นแล้วมีทั้งโมริยาจุฑานุก,การมีทั้งอัธยาธิคุณมีทั้งเอริยาจุฑานุก,การและอีกหลายๆคนชเนตตีจารวีบุญจันทร์เหล่านี้ออกภาคเช้านะครับของเขาก็จะเป็นหัวค่ำของบ้านเรานะฮะ ก็ให้กำลังใจกันด้วยโดยเฉพาะอัธยาทิติกุลต้องให้กำลังใจเป็นพิเศษสำหรับสัปดาห์นี้เพราะมาในกลุ่มเดียวกับมือหนึ่งโลกเนลี่คอร์อด้าครับท่านผู้ฟังแล้วยังมีอายกะฟูรุเอะด้วยก็เรียกว่าต้องโชว์ศักยภาพกันเต็มที่นะครับก็หวังว่าพวกเราจะมาเชียร์กันเต็มเหนียวนะครับสัพสาวไทยในวันนี้ครับก็อย่างว่าครับก็เป็นธรรมเนียมนะ ไปดูกันหน่อยหนึ่งว่าออดที่เขาคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือว่าแต้มต่อหรือการกะเกงหรือตัวเต็งจะเป็นอย่างใครเป็นอย่างไรเต็งหนึ่งก็เป็นเนลี่คอร์ด้าครับเต็ง2คือโรสแชงเต่ง3บุ๊กเอ็มเฮอร์สันเต็ง4อัธยาทิตกุลเต็ง5จินยังโคเต็ง6กแฮรรันริวครับเต็ง7ลูนิงหยินเต็ง8ปดินจีลีเต็ง9ชารีฮารจากอังกฤษและเต็ง10บลิวนาแมกควายจาก ไอร์แลนด์นะครับก็ยังเห็นชื่อของอัธยาครับถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วจะไม่ผ่านการตัดตัวแต่ว่าทางด้านของรัสเวกัสเขาก็คงมองอะ่ะกอล์ฟมันก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีขึ้นมีลงเขาก็ยังยืนหยัดให้อัธยาอยู่ในเต่งที่น่าสนใจที่อาทิตย์ี่แล้วก็เป็นเต่ง3ใช่ไหมครับร่วมครานี้ก็เต่ง4กับกกบุ๊กเ,เอ็มเฮเดอร์สันใกล้ใกล้กับบุ๊กเอ็มเฮเดอร์สันบุ๊กเอ็มเนี่ยเป็นเต่ง3อัธยาก็เป็นเต่งสี่ยานก็มาเชีย น้องของเราให้สมกับที่ฝรั่งเขาไว้วางใจกันแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของออดหรือว่าเรื่องของการคาดหมายการกะเกงครับท่านผู้ฟังเอาละครับท่านผู้ฟังครับไปส่งท้ายของเบรกนี้กันด้วยเรื่องของเ,ออเทนนิสนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับเทนนิสนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเรามาดูผลของเมื่อคืนนี้กันรายการอิตาเลียโอเพ่นที่กรุงโรมนั้นก็เรียกว่าเข้มข้นทีน่ดบรทุกขณะและงวดลงทุกขณะแล้ว เมื่อคืนนั้นเนี่ยเป็นรอบ8คนของฝ่ายหญิงนะครับก็เป็นคู่ระหว่างอารีนาสบาริกาจากเบลารุสกับทางด้านของเจเดนาออสตาเปนโก้ Star ปรากฏว่าอารีนาสบาริงกาเป็นฝ่ายชนะไป2เซตครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปสู่รอบ4คนนะครับอีกคู่หนึ่งนั้นเป็นการพบกันร,ระหว่างดานิลนะครับดานิลคอลลินส์ครับดานิลคอรลินสนะครับจากสหรัฐกเมืิอวมือว่13 กับมือวาง10-24วิกตอเรียซาเรนกาจากเบลารุสก็ปรากฏว่าดานิลคอรินชนะไป2เซตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอารีนาซาเรนกากับดานิลคอรินได้เข้าไปสู่รอบเซมิไฟนลและก็น่าจะไปเจอกันเดี๋ยวเราจะรายงานว่าเมื่อไหร่นะครับส่วนฝ่ายชายเมื่อคืนก็เป็นรอบ8คน2คู่เหมือนกันนะครับคู่แรกปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์สวเลฟมือวาง3จากเยอรมันก็เอาชนะมือวาง1นะครับเทเรฟริต จากสหรัฐอเมริกาไปได้2เซตรวดครับอเล็กซานเดอร์ซูเวเล็กก็เข้าสู่ในรอบอสี่คนต่อไปส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นมือวา29่ิาอเรจานโดทาบิโรนะครับจากชิลีก็สามารถที่เอาชนะชางชิเชนจากจีนไปได้2เซตนะครับเพราะฉะนั้นอเิจานโดทาบิโรจากาชิลีก็เข้าไปสู่รอบ4่คนนะครับท่านผู้ฟังนี่คือผลเมื่อคืนครับ เอาละครับท่านผู้ฟังแล้วมาชวนดูเลยว่าเมื่อคืนเป็นอย่างนั้นแล้วคืนนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ครับก็จะมีการแข่งขันมันๆพอสมควรเลยทีเดียวฝ่ายชายก็จะเป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลที่เหลืออยู่นะครับคู่แรกก็จะเป็นทอมมี่พอลมือวาง14ของสหรัฐเจอกับมือวาง7ฮูเบิร์ตเฮอร์แคคจากโปแลนด์ครับเวลาน่าจะประมาณ6กโมงเย็นแต่ตรวจสอบันอีกครั้งคู่ที่2ก็จะเป็นสเตฟานอสซิซิพาจากกรีซนะครับมือวาง6 เจอกับมือวาง21นิโคลัสยารีจากชิลีนะครับเขาบอกเที่ยงคืนคืนนี้นะเพราะฉะนั้น6โมงเย็ยนหรือเที่ยงคืนจะเป็นชายคู่2คู่ที่ว่านี้ในรอบควอเตอร์ใครชนะจะเข้าสู่รอบเซมิแต่ว่าชาแาลฝากให้เช็คเวลาอีกนิดหนึ่งนะว่าจะเป็นเวลาอย่างนี้ถูกต้องไหมนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นฝ่ายหญิงครับอีก2คู่นะครับท่านผู้ฟังเป็นเซมิไฟแนลแล้ววันนี้รอบเซมิฟแนลของฝ่ายหญิงมาแล้วเลยนะครับท่านผู้ฟังรอบ4คนสุดท้าย อีกาสเวตเทคครับจากโปรแลรนด์หมายเลขหนึ่งเจอกับหมายเลข3โคโคโกอฟจากสหรัฐอเมริกาเวลาเ,าเขาบอกไว้ว่า2ทุ่มแต่ฝากให้เช็คอีกทีหนึ่งส่วนเมื่อกี้เลยครับหมาดมาดอารีนาซาบเรงกาซึ่งเป็นฝ่ายชนะเมื่อวานที่บอกว่าจะต้องมาเข้ารอบนี้แล้วก็เจอกับดานิเอลคอลินนะครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าเจอกันจริงๆนะครับแล้วก็เจอกันในคืนนี้ด้วยน่าจะเป็นประมาณตีหนึ่งครึ่งโปรดเช็คเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ เซมิฟิลอนหญิงนะครับค่ำคืนนี้สนุกแน่นอนมี4คนแล้วจับคู่ได้เป็น2คู่อิกาสวรเทคหมายเลข1เจอหมายเลข3ามโคโค่กอฟจากสหรัฐเขาบอกว่า2ทุ่มโบดเช็คอีกครั้งส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นมือวาง2อารีนาซาบเรนกาจากเบลารุสเจอกับดานินคอเล่นนะครับจากสหรัฐอเมริกามือวาง13นะครับตอนตีหนึ่งครึง่งก็สนุกแน่นอนทั้งชายและหญิงฝากให้ติดตามดูชมในวันนี้ด้วยครับนั่นก็เป็น เรื่องราวของเบรกสของเราครับก็ขออนุญาตหยุดพักนิดหนึ่งครับก่อนที่จะไปสู่เบรกสเบรกสุดท้ายซึ่งจะเป็นเรื่องของฟุตบอลนํำก่อนเลยนะครับอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้สนทนากีฬากับจา่าแช่งวันพฤหัสบ,บดีที่16พฤษภาคม2567นะครับท่านผู้ฟังก็จะ ว่ากันด้วยเรื่องราวของฟุตบอลนะครับเมื่อคืนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลก็มีผลมาฝากหลายคู่แล้วก็หลายลีกเหมือนกันครับเริ่มจากพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้มีไบร์ทันเจอกับเชลซีนะครับเชลซีชนะไป2ต่อ1นะครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นแมนยูกับนิวคาสเซิลแมนยูก็ชนะได้3ต่อ2ครับท่านผู้ฟังสำหรับเชลซีนั้นก็ถือว่าโชคดีเลยครับท่านผู้ฟังชาชนะเมื่อคืนนี้ ก็มีส่วนทําให้เชลซีนั้นขึ้นมาอยู่ในดับที่6นะครับปัจจุบันจากอันดับ7ก่อนลงสนามก็ขึ้นมาอยู่ดับที่6นะครับแล้วก็มีโอกาสตามหลังขึ้นมาไล่ทอดแน้มฮอสเปอร์อยู่3แต้มนะฮะทอดแนมนั้น63แต่ว่าทางด้านเชลซีก็6กแค่3แต้มนั้นเหลือการแข่งขันอีกหนึ่งครั้งจะลุ้นกันสนุกนะครับทอดแน้มนั้นอยู่ในช่วงที่มีโอกาสเป็นอันดับที่5ก็ย่อมจะมีโอกาสได้ไปยูฟา ยูโรปาลีกนะครับไปยูโรปาลีกแต่ว่าการที่ตอนนี้ขึ้นมานำทางด้านของเชลซี Chelsea, ซึ่งไล่บี้มาเพียงแค่3แต้มนะฮะถ้าเกิดพลาดพังอะไรไปก็เสียวเหมือนกันเพราะถ้าเผื่อว่าสมมุติว่านัดหน้านะครับเชลซี Chelsea เกิดเป็นฝ่ายชนะก็จะเป็น63แต้มแล้วถ้าทอดแนมแพ้มันก็จะกลายเป็น63แต้มเท่ากันเพราะ63แต้มเท่ากันก็ต้องมาดูนะครับประตูได้เสีย ว่าเป็นอย่างไรนะครับเชลซี Chelsea ได้มากกว่าครับตอนนี้บวก13อยู่แล้วในขณะที่ท็อตแนมแค่บวก10เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเชลซีนะครับชนะก็ได้บวกเข้าไปอีกแล้วถ้าหากว่าท็อตแนมแพ้ก็จะโดนลบไปอีกนั้นโอกาสถ้าเผื่อว่านะครับกรณีนั้นเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นว่าเชลซีเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปยูโรปาลีกในปีหน้านะครับและท็อตแนมซึ่งจ่อมาตั้งแต่ต้นเลยจะหลุดนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็น เรื่องราวของพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ส่วนแมนยูนั้นเอาชนะนิวคาสเซิลไป3-2ก็คงจะไม่มีอะไรนอกจากทำให้นิวคาสเซิลหมดสิทธิ์ที่จะมารุนที่จะได้ไปยูโรปาลีกนะครับส่วนแมนยูนั้นก็คงไม่ได้ไปไหนนะฮะเพราะว่าอยู่อันดับที่8ของปีนี้ครับท่านผู้ฟังเอาละนั่นก็เป็นเรื่องของพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนเสร็จแล้วก็มีลาลิกาสเปนด้วยคู่แรกนั้นกาดิสช,ชนะเซบียาน่ครับตามมาด้วยลาโยบบเยกาโน ชนะกรนด้า2-1นะครับแล้วก็ทางด้านของเซตาบิโกชนะแอตเลติกบินเบาไป2-1นะครับส่วนทางด้านของแอตเลติกโกมาดริดก็บุกไปชนะเกเาเฟ่0-3ต่อ0กับท่านผู้ฟังแอตเลติกมาดริดชนะ3-0นะครับของสถานการณ์ของในลิกาสเปนนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับแอตเลติกบินเบานะฮะถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะแพ้ก็ยังอันดับ5เหมือนเดิมนะครับ ส่วนทางด้านของอันดับ4ีอาร์ติโกมาริดนะครับก็ยังคงเป็นอันดับที่4ต่อไปตามเดิมโอกาสของอาร์ติโกมาริทที่จะได้ไปถ้วยใหญ่ปีหน้าก็ยังสูงอยู่นะฮะในขณะที่ถ้วยยูโรปาลีกที่ทางด้านของแอตติกบินบาวจาอยู่ก็ยังสูงอยู่นะฮะดูแล้วมันน่าจะการันตีทั้งคู่แหละแต่ว่าแต่จางไม่แน่ใจนะฝากให้เช็คกันอีกทีหนึ่งแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับส่วนที่สนุกอีกคู่หนึ่งเมื่อคืนนี้ เป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยนะครับชิงถ้วยโคปาอัตาเรียอิตาลีครับหรือถ้วยฟุตบอลของอิตาลีนั่นเองครับปรากฏนัดชิงเมื่อคืนยูเวกทำสำเร็จกับยูเวนตุสเปนฝ่ายเอาชนะอัตาลันตาไป1ต่อศูนย์ครับก็คว้าถ้วยนะครับโคปาอัตาเลียไปครองนะครับก็ยินดีกับแฟนๆของเจ้ามาหลายด้วยนะครับส่วนเมื่อคืนนี้ก็มีหลีกเอิง2คู่นะครับคู่แรกปารีสแซ็งชักแมงเอาชนะนิดไป21และอีกคู่หนึ่งก็เป็น แรงนะครับเอาชนะหมักเสยเป็นหนึ่งศูนย์ก็คงไม่มีผลอะไรต่อไรามากมายนะครับสระอันนี้นะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าคู่แรกก็ยังเหมือนเดิมครับผลไปยังไงก็ตามก็ 1- ใน5ของตารางก็น่าจะยังเหมือนเดิมและส่วนทางด้านของ2คู่อีกคู่หลังนั้นก็อยู่ก,กลางๆใครแพ้ใครชนะก็ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะฉะนั้นทางหลีกเอิงก็ไม่น่าจะมีอะไรมากไปมากกว่านี้ครับก็สรุปผลแพ้ชนะเพียงเท่านี้ครับมาดูกันต่อนะครับท่านผู้ฟังคำคืนวันนี้ ก็จะมีให้ดูนะครับท่านฟังครับมีฟุตบอลแชมเปี้ยนิพลีกนะอะ่เป็นคู่ที่อ่นี่เขาเตะนั่นกันไปแล้วนะเนี่ยเราัวไปจากแฉ่งไม่แน่ใจว่าไปพลาดตรงไหนก็ไม่ได้ไรายงานเขาบอกว่าเขาเตะกันไปแล้วสําหรับแชมเปี้ยนิพลีกที่จะเอาเพลย์ออฟไงเอาที่เหลือขึ้นมาหลังจากที่เรสเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ใครอิปสวิตหรือเปล่าขึ้นมาแล้วอ่าก็เหลืออีก4ทีมที่ต้องไปเตะกันนะครับก็ปรากฏว่าเวสต์บอมกับ ไปออฟไปแล้วลียูเนเตดกับนอริสเนี่ยเขาบอกว่าเตะกันไปแล้วแล้วก็เสมอกัน 0- ูนย์อยู่นะฮะนัดนี้ก็จะเตะกันอีกครั้งหนึ่งในค่าคืนวันนี้ตอนตีสอครับดูซิว่าลียูเนเตกกับนอริสซิตี้ใครจะไปผู้ชนะนะครับในการแข่งขันครั้งที่2ถ้าหากว่าแต่ไยงก็ต้องสัดสินกันจนถึงที่สุดถึงข้าว่ายังเสมอกันอยู่ก็ต้องเตะลูกโทษนะครับจะดูซิว่าใครจะชนะส่วนอีกคู่หนึ่งเวสต์บอมกับเซาแฮมตันเนี่ยน่าจะเจอกันพรุ่งนี้ครับนัดแรกก็เสมอกันมา0ูน เอาละครับก่อนั้นก็อย่าลืมดูนะฮะเพราะอย่างไนอย่าลืมติดตามจะแฉงไม่แน่ใจว่าจะมีถ่ายทอดไหมแต่อย่างน้อยเรารุ้นเราเชียร์ทุตบ,บอลนะะตั้งแต่เลสเตอร์กันมาแล้วตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ว่าใครจะขึ้นชั้นตามมาเนี่ยก็มาลุ้นกันใน4ทีมนี้ครับระหว่างที่คืนนี้ก็จะเป็นลีสู u น i เตดกับนอริสิตี้ครับตอนตีสอครับถ่ายทอดหรือไม่ถ่ายทอดก็ดูจากทางด้านของเว็บไซต์ต่างๆกันแล้วกันนะครับ มาเชียกนจากเว็บไซต์ก่อนละกันก็เดียวกันก็จะมีลาลิกาสเปนนะฮะอีก2-3สคู่ก็แข่งกันไปให้ครบจบเกมนั่นเองนะครับรัสพัมมาเจอกับเรียมเบติสต,ตอนเที่ยงคืนครึง่งอันมาเรียเจอกับบาร์เซโลนาตอนตีสองครึง่งเรียโซเซดัดก็เขเจอกับ,บาเรนเซียตอนตีสมไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายนักแต่ว่าก็เชิญชวนให้ติดตามเพราะยังมีโปรแกร,รมนะครับนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลในวันนี้ครับท่านผู้ฟัง เอาล้ครับจากเรื่องของฟุตบอลก็มาถึงเรื่องของบาสเกตบอล NBA เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ฟังเราก็รายงานไปแล้วแต่ว่าขอรายงานซ้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันมีการแข่งขันเมื่อวานวันพุธนั้นคู่แรกครับโอมาทีเมื่อวานจะแข่งไม่ได้รายงานเพราะว่ารีบปิดบัญชีตั้งแต่เช้าเลยเพราะต้องไปประกอบภารกิจอะไรบางอย่างนะครับก็เลยทําให้ไม่ได้รายงานก็มารายงานย้อนหลังนะระหว่างอินเดียนากับนิวยอร์กผลปรากฏว่า นิวยอร์กชนะไป121ต่อ91ครับท่านผู้ฟังตอนนี้นิวยอร์กก็ขึ้นนำา3ต่อ2แล้วนะครับในซีรีส์อีกคู่หนึ่งของเมื่อวานนี้เป็นการพบกันระหว่างมินนิโซตาทิมเบอร์วูกับเดนเวอร์นักเก็ตครับปรากฏว่าเดนเวอร์นักเก็ตก็เอาชนะได้112ต่อ97ครับและทำให้เดนเวอร์ขึ้นนำเซรีส์ในตอนนี้3ต่อ2โอ้คู่นี้สนุกนะจากที่เรียกว่าเดนเวอร์เนี่ยพลาดท่าไปก่อนโดนไป2เกมเลยแต่เดนเวอร์ก็ไปเอาคืนได้หมด เป็น2-2สองตอนนี้กลับมาเล่นที่บ้านเขาเดนเวอร์เมื่อคืนก็เอาชนะเมื่อวานก็เอาชนะได้เลยก็เลยเกิดไปว่าเดนเวอร์นำอยู่3-2นี่คือผลการแข่งเมื่อวานนะครับนะครับส่วนวันนี้บังเอิญโชคดีครับเราสามารถรออยู่ได้ก็เลยรอจบไปได้หนึ่งคู่เป็นคู่ของระหว่างคลิฟแลนด์แคสเลเลียกับบอสตันเซลติกครับท่านผู้ฟังบอสตันเซลติกนั้นเนี่ยจ่ออยู่แล้ว3นํนำอยู่3ตอนน่อ1เกม ถ้าหากว่าบอสตันชนะวันนี้จะเป็น4ต่อ1นเกมแล้วก็จะได้เข้าไปสู่ขึ้นท่านเลยรอชิงแชมป์สายตะวันออกเลยทีเดียวผลก็ปรากฏว่าบอสตันชนะครับชนะไป113ต่อ98นะฮะก็ทำให้บอสตันนั้นพิชิตศึกเลยครับชนะไป4ต่อ1นต่อ1เกมครับก็ขึ้นท่านชิงแชมป์สายตะวันออกในทันทีนะครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้เจสันเทตัม นะครับก็เป็นพระเอกของบอสตันนะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะทำได้ยีาแต้มนะครับ10รีบาวและ9แอซิดมาอีกแอซิดเดียวเมงก็ดำได้อ่าทิปเปลิลดับเบลิลเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ยี่้าแต้ม10รีบาวแล้วก็9แอซิดครับทำให้ทางด้านของบอสตันเซลรติกนั้นเอาชนะคลิฟแลนด์นะครับและในนาทีนี้ทางด้านของบอสตันเซลติกก็ขึ้นท่นที่จะรอชิงแชมป์สายตะว,วันออกอยู่แล้วรอกับที่ชิงกับใคร ก็นิวยอร์กนีกกับอินเดียนาเลยแหละนิวยอร์กอินเดียนาที่แข่งกันไปเมื่อวานและตอนนี้ก็ทางด้านของนิกนั้นนาอยู่3าสองอย่างที่เมื่อกี้ได้รายงานไปใครชนะของคู่นั้นจะเอามาชิงแชมป์สายตะวันออกนะครับกับทางด้านของบอสตันเซลติกครับนี่คือเรื่องราวของบาสเกตบอลนะครับในวันนี้ครับท่านผู้ฟังก็นํามาฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นระหว่างดัลลัสมารเวริกกับโอคลาโฮมาซิสซันเดอร์ก็คงต้องรอผลวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ฟัง เอาละครับก็เป็นเรื่องของทางด้านเอ,อ a กันนะฮะซึ่งกำลังสนุกและกำลังจะมาถึงเส้นทางของการที่จะรู้คู่ชิงแชมป์สายแล้วมาตามดูตามรุ่นกันต่อไปนะครับมาส่งท้ายวันนี้ครับท่านผู้ฟังด้วยผลวอลเลย์บอลหญิงที่เราลุ้นที่เราเชียร์นัดแรกของสาวไทยของเราขวัญใจของเราครับไปเล่นเนชั่นลีก2-0 2-4สัปดาห์แรกที่ลิโอเนาเจโรไปไกลถึงบราซิลครับ เมื่อเช้าตร่นี้เองครับก็ตั้งแต่ประมาณตี3มตีมาพอเรียกว่ารุ่งสางก็จบลงผลปรากฏว่าเราก็สู้เขาไม่ได้จริงๆครับสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นอันดับที่2ของโลกจากอันดับล่าสุดนะฮะของเราเป็นอันดับที่13ล่าสุดก็ปรากฏว่าเราแพ้เข้าไปครับท่านผู้ฟังแพ้เข้าไป1ต่อ3เซตนะฮะหต่อ3เซตปรากฏว่าเซตแรกเราแพ้22ต่อ25 เซตสเราชนะได้นะครับ25ต่อ19นะพอไปเซตสเราแพ้เขาอีก12ต่อ25และสุดท้ายเราก็แพ้เขา18ต่อ25นะครับก็แปลว่าเราแพ้เขา1ต่อ3ก็ยังดีครับได้มา1เซตนะครับสำหรับ5คนแรกที่จัดลงในวันนี้ก็มีทัสดาวนึกแจ้งชัชชุออนโมกสีพรพันเกิดปราดวิภาวีสีทองนะครับรหัทยาบำรุงสุข กับปียนุษแป้นน้อยในฐานะลีเบโรหรือผู้เล่นอิสระครับท่านผู้ฟังไม่เป็นไรครับเราเชียร์อยู่แล้วแพ้หรือชนะอย่างไรก็เชียร์และเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะแพ้เพมื่อเอาชนะเขามาได้1เซตได้เซตมา1เซตก็ถือว่าเก่งแล้วครับสาหรับสาวไทยนะครับนัดหน้าเราจะเจอจอเจียนะครับเจอเซอร์เบียครับท่านผู้ฟังเจอกับเซอร์เบียนะครับก็กระดูกขัดมันอีกเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าจะเป็นวันที่18ดนี่แหละนะฮะวันที่18คือวันเสาร์นะฮนะเขาบอกว่าเวลาเที่ยงคืนครับ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามลุ้นกันตามดูกันตามเชียร์กันนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชน,นะสาวไทยเราเล่นสนุกสู้สนุกอยู่เสมอโปรดเป็นกำลังใจให้พวกเธอด้วยครับครับนี่ก็คือเรื่องราวของสนทนากับจ่าแฉ่งในวันนี้ครับเรามาจบลงด้วยเรื่องของบอลล์บอลนะครับท่านผู้ฟังก็ให้กำลังใจกันอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกครับไม่ว่าแพ้ว่าชน,นะเธอก็เป็นขวัญใจของคนไทยเสมอ แล้วหลังๆนี่ก็เป็นขวัญใจของชาวโลกด้วยทุกคนดูทีมไทยเล่นแล้วก็มีความสุขเราก็พอยภูมิใจกับสาวๆไทยของเรานะครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็คงจะได้เวลาที่จะต้องรับรากตรงนี้ปิดพลาดปริการใดขออาภัยเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันใหม่วันพุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแฉ่งแบบไม่ไมดสด ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ